วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอรรถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกพูดถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์อรรถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะหยุดไปก่อนค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะขอรับน้องครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เป็นแฟนรายการก็ดีครูตำรับครูตำราครูอาจารย์นะครับครูภาคลักจำครูตำรับตำราที่ได้ฝึกสอนเราเรียนความรู้แล้วก็ครูคนดีครับท่านคือคนดีผมขอรับน้องครับนะคะต้องบอกว่าส่งใจและลึกถึงนะครูทุกท่านด้วยรักอย่างนี้แหละรวมไปถึงครูต้นบุญของเราด้วยนี่แหละค่ะที่ทำไมต้นๆน่ะเอาปลายไม่ได้เราปลายบุญแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วแค่นี้พอเขาเป็นผู้ต้นบุญไงอ๋อเข้าใจครูต้นบุญเนี่ยต้องนี่เดี๋ยวนี้หลวงพี่วินเนี่ยเวลาเข้าไปประชาสัมพันธ์ในเพจของวัดเขาจะใช้ว่าครูต้นบุญก็มาจากครูต้นมั่วเนี่ยครับเพราะหลวงพี่วินท่านทำรายการไงใช่ค่ะแล้วก็ได้น้อมนำสิ่งดีๆจากครูถาได้ส่งต่อกันตอนนี้ข่าวดีนะฮะหลวงพี่วินเนี่ยเมื่อค่ำคืนท่านก็ส่งภาพพระศิวลีกำลังปั้นปั้นเป็นองค์เดียวในโลกด้วยนะกำลังปั้นอยู่สูงสี่เมตรปั้นด้วยดินเลยขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าพวกเรากำลังจะได้ทำบุญใหญ่กันในโครงการหล่อพระศิวลีซึ่งผมเองก็เป็นประธานในการหล่อนะฮะพร้อมกับท่านพันเอกยุทธพรสุวรรณภาสนะครับรองเลขาธิการกองทัพบกนะครับแล้วก็คณะนายทหารรวมทั้งแฟนรายการนะครับผมแล้วก็คุณวสันต์ปั้นลาบนะตอนนี้ต้องเอ่ยชื่อเลยเพราะว่าท่านเองก็เป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามาร่วมบุญสร้างกุศลพร้อมกับแฟนรายการทุกท่านด้วยต้องอนุโมทนาบุญในกุศลในวันครูอย่างนี้ค่ะคือที่ว่าวันครูก็คือวันลึกถึงครูบาอาจารย์เด็กเล็กๆนักเรียนกับช่วงนี้ก็หาดอกเข็มดอกลักดอกดาวเรืองจัดเป็นพานะฮะญาติแพร่เข้าตอกดอกมะเขือมากราบไหว้ครูบาอาจารย์มันมีความหมายทั้งนั้นนะฮะก็เปรียบเสมือนพวกเราเนี่ยได้น้อมลึกถึงครูบาอาจารย์ครูตำรับตำรานะแล้วก็ระลึกถึงสำรวมระวังไม่ให้ประมาทเลินเล่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องระวังนะประมาทไปได้ปรามาสแต่ละครั้งนี่ก็คือเวรกรรมมันทำอะไรไม่เจริญผลยังไม่เห็นตอนนี้หรอกเห็นตอนที่เป็นพ่อคนแม่คนเห็นตอนที่ดูแลงานการและจะรู้รสชาติของการละเมิดครูผิดครู1ครั้งเท่ากับเสียสตังค์1บาทน้อยไปเป็นทองแล้วนะครับเพราะมูลค่ามันเพิ่มเรื่อยๆสมัยก่อนก็เปรียบเทียบว่าเวลาค่าครูก็6สลึงสมัยก่อนก็ทองนะฮะมูลค่าประมาณไม่ถึง400ค่ะครับเดี๋ยวนี้มันเพิ่มทวีคูณก็เป็นเค้าเพิ่มไปเรื่อยๆกรรมมันก็เป็นครุกรรมใหญ่ฉะนั้นเราไม่ต้องครุกรรมใหญ่แล้วก็ต้องสำรวมระวังแล้วก็ต้องไม่ประมาทนะปรามาสครูนะครับครูก็เหมือนอย่าไปเปรียบเทียบว่าครูเหมือนลูกจ้างตรงนี้ครูต้องเปรียบเรือรบแล้วนะฮะเพราะต้องช่วยเดี๋ยวนี้ลูกติดดื้อเกาะกำบังดูแลเดี๋ยวก่อนดิสมัยก่อนเนี่ยไม่เลียวตีได้เดี๋ยวนี้โตแล้วนะครับรายมามาอยู่ไม่ค้าป้าป้ามารับหนูด่วนหนูโดนครูทำโทษไม่อย่างเงี้ยไม่ได้ผิดหลักการนะต้องหลบสำรวมระวังแล้วไม้เลียวเนี่ยทำให้เด็กได้ดีนะฮะแต่ครูเดี๋ยวนี้ก็ต้องตีทำก็ต้องระมัดระวังเพราะมันมีขนาดไม่เลี้ยวด้วยนะไม้ต้องตีกระดาษไหนก็ไม่ค่อยใช้กันแล้วนะผมว่าเนี่ยเดี๋ยวอันนี้อาจจะไม่ค่อยไม่ได้เหมือนสมัยก่อนผมจำแม่นเลยสมัยก่อนคุณครูเนี่ยฮะตีจนโอ้โหเขาเรียกว่าตีหลังลายอ่ะโอ้โหนะก้นแตกกับบ้านนี่ดีใจนะพ่อกลับไปตีซ้ำเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นรอยข่วนนิดนึงไม่ได้เรียบร้อยครับใช่ค่ะนี่โอ้โหตั้งกับโอ้อย่าสาธยายเลยนี่เรื่องจริงผู้ปกครองก็ต้องเห็นใจคุณครูด้วยดังนั้นรักครูอย่ารังแกครูให้โอกาสครูได้สอนให้เต็มที่ะนะฮะเพราะว่าศิษย์มีครูทุกคนต้องรักครูใช่เขาบอกว่าผ่านใครผ่านแม่เรียมวันนี้ประสบความสำเร็จกันนะทุกคนนะคะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันถ้าเกิดเป็นช่วงของเปิดเทอมเนี่ยเด็กๆเขาก็จะได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูกันฝนตกๆเนี่ยสบายเลยใช่นะก็วันนี้ระลึกถึงละกันครูบาอาจารย์ของแต่ละท่านแต่ละคนด้วยมีไหมเคยมีครูก็ไหมครูนอกจากครูถาใช่ไหมครูถากันเนี่ยก็มีครูถาแล้วก็มีครูท่านหนึ่งเหมือนกันค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อครูนกค่ะอ๋อครูนกสวัสดีครับครูนกครับครูนกนี่เป็นครูที่แบบว่าชื่ออะไรจริงๆเนี่ยเอาครูนกเนี่ยมันยกนกครูนกชื่ออ๋อครูนกชื่อครูสุภัทพรนามสกุลนามปิติค่ะโอ้บอกแบบนี้เลยนะครับคุณครูก็สวัสดีด้วยเผื่อท่านชมรายการท่านผู้ชมก็ก็นะคะแต่งตัวแสดงว่าคุณครูก็ดูความระเบียบเรียบร้อยต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนผมว่าในสมัยก่อนถ้ามวยเป็นนักเรียนเนี่ยต้องเรียนเกเรสุดๆไม่นะหนูไม่เกเรนะน่ารักก็จะอยู่ต้องงองอยู่เนี่ยนะครับมองมีน้อยซึ่งบางทีแล้วครูคนนี้เนี่ยก็จะคอยมาคุยเขาคิดว่าหนูเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมชอบอยู่คนเดียวเขาชอบอยู่คนเดียวทิ้งก็ไม่เอาอยู่คนเดียวก็จะคอยเล่นกับรู้สึกมันเศร้านะเศร้านะท่านเล่าเดี๋ยวน้ำตาเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวจะมีเรื่องน้ำตาได้แล้วก็มาเจอครูหัตถ์เนี่ยแหละค่ะที่มาเจอหนูเล่นกับตุ๊กตามีอีกรอบนึงก็คุยกันได้นะดูแลกันไปก็คืออย่างเงี้ยแหละฮะก็คือในความรักความอุ่นก็เป็นครอบครัวเดียวกันสบายสบายนะฮะอย่าไปซีเรียสบางครั้งบางคราวในชีวิตมันเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือคุณงามความดีของพวกเราคนที่ดีคือครูนั่นเองดังนั้น
ครูตัวอย่างก็คือคนดีเราต้องดูแลคนดีอยู่ในสังคมพูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องราวของคนดีแล้วก็พูดถึงหลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้มาทั้งร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคือตอนนี้นี่หลายๆท่านทั้งโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามกันเยอะมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพที่เห็นตรงข้างหลังนี้ด้วยก็จะมีทั้งบนได้เป็นดินแล้วฮะค่ะท่านที่ไปนี่ได้รับอันนี้ด้วยนะฮะแผ่นนี้ด้วยคะใช่เอาไปฝึกซ้อมกันสมัยก่อนก็ได้บ้างไม่ได้บ้างคราวนี้ก็จะแจกให้ทุกท่านทุกท่านเลยนะฮะเมื่อก่อนต้องจับฉลากด้วยไงต้องลุ้นกันตอนนี้น่าจะทำครบถ้วนคนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็แจกให้ด้วยนะฮะน้ำเปล่านี่นะครับโหลไม่แจกนะฮะจะแตกไป 2-3 ลูกแล้วตั้งแต่ไปที่กาญจนบุรีนี่ไม่ใช่อบรมแค่พันสองพันนะเป็นหมื่นมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็กสิณไปนะก็จะมีลูกสะกดลูกสะกดนี่ไว้แจกแต่ท่านก็ชอบรักกันไปนะครับไม่รู้มันมีพลังอะไรนะอยากเก็บไว้ท่านผู้ชมนะที่เห็นอยู่เนี่ยลูกสะกดนะครับแล้วก็เทียนเดือนที่พึ่งแล้วเวลานั่งลูกก็จะหล่นทั้งแป้งนะฮะเป็นการสำรวมกายสำรวมจิตนะฝึกสภาวะอารมณ์นะฮะมีการเคลื่อนไหวเรื่องจิตนะฮะแล้วก็มาดูคุณภาพชีวิตด้วยการปฏิบัตินะฮะทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องง่ายๆทั้งนี้ครั้งแรกนะครับนะฮะลงทะเบียนกันเยอะดีครับฟรีๆแบกเนี่ยเสียสตังค์โอ้ยส่งกันจังแต่ว่าคือการทำกรรมฐานสมาธินะฮะสูงสุดเหนืออื่นใดทั้งสิ้นนะครับไหว้พระปฏิบัติดีคิดชอบแล้วเราก็ต้องประกอบด้วยกุศลเนี่ยนะจะติดยอดต่อตัวไปได้ต่อทรัพย์ไปได้ต่อสภาวะกรรมดีให้เกิดขึ้นถึงทางพระนิพพานได้ด้วยฉะนั้นวิธีเนี่ยวิธีรัดมากกว่าใช้ไลเซนพันไลเซนมากกว่าจะครอบครูพันครั้งต้องนั่งสมาธิกรรมฐานเห็นผมครอบครูไหว้ครูบวงสรวงเทพเทวดาแต่ผมเนี่ยฮะศรัทธาเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานสมาธิกสิณไปที่สุดเลยน้องมุ้ยคือเรามาในถ้ำเรารู้เลยว่าปฏิบัติมาเส้นทางที่ทำให้สำเร็จเส้นทางความสว่างและมีบุญมากมากค่ะมากมายมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารอันนี้นะก็คือกสิณไปเตโชธาตุนะเดินสมาธิสมถะกรรมฐานที่เกิดขึ้นแล้วท่านเองก็สามารถที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ในวันเสาร์ที่9กรกฎาคมใช่ค่ะนะเนี่ยรีบโทรเข้ามานะคะมาลงชื่อกันนะคะเพราะว่างานนี้ฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายนะก็เราจัดขึ้นที่โรงแรม V1 โคราชจังหวัดนครราชสีมาต้องขอบคุณนะคะทางโรงแรมด้วยขอบคุณมากๆเลยผู้สนับสนุนดูแลเป็นอย่างดีนะคะแล้วจะลืมไม่เฉพาะอย่างนั้นอีกมีเรื่องราวดีๆอีกโอ้ใช่ค่ะคือนอกจากจะได้อบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินแล้วเนี่ยเรื่องราวของเลขลับผลรวมค่ะเบอร์โทรศัพท์ของเขาบอกเป็นผลรวมแล้วก็เป็นผลที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมท่านรู้ก่อนใครเพื่อนจะบอกที่นั่นเลยสดสดกันตรงนั้นเลยนะคะคือนอกจากจะได้นั่งกรรมฐานได้ฝึกแล้วได้รับแผ่น VCD กลับบ้านก็ยังได้ทราบเรื่องราวด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นยังไงมันส่งผลยังไงคือเขาบอกนะพอกิจกรรมไหนจะเสียตังค์ 2,500 3,000 โอ้โหลงกันจังผมก็รู้เหมือนกันว่าไอ้เรื่องของกรรมฐานสมาธิเรื่องของการนั่งแบบไม่เสียสตุ้งตังค์อ่ะชาวบ้านที่ไหนเขาทำ มีมิลเคิลกับมูลิธิแหละครับอันนี้ท้าทายไม่มีหรอกฟรีจัดฟรีโรงแรมอาหารก็ฟรีอาหารก็ฟรีด้วยร้อยเดียวเลยก่อนฟังก่อนร้อยเดียวเคยเสียก็ไม่เอาเขาว่าเคยเสียนี่ไม่ได้เอามาติดพกชายหอหรอกเพราะว่าท่านลงทะเบียนแล้วก็กักไว้นะไม่มาเนี่ยฮะเสียเปรียบคือเอาเปรียบเพื่อนก็ไม่เอาฉะนั้นใครมั่นใจค่อยโทรมาค่ะนะฮะแล้วหน้างานถ้าเต็มแล้วก็ปิดนะก็ไม่แน่อาจจะปิดแต่พยายามจะเปิดนะเปิดฟังเพราะว่าสงสารท่านหลายคนจะไปลงหน้างานเลยผมเตรียมไม่ทันหรอกเพราะว่าเราต้องเตรียมแผ่นกสิณไฟลงอักขระฟรีไหมฟรีครับนะฮะจะทำบุญก็ทำสร้างโบสถ์วิหารกับมูลนิธิไม่ทำไม่เอาสตังค์นะไม่มีมาเสริมสืบชะตาตำรับตำราเตโชธาตุแล้วเรียกตังค์ไม่มีครับไองานไหว้ครูแล้วก็มีเจตนานะฮะอย่างที่ผ่านมาก็มีมันมีสิ่งกำนันครูเพราะต้องมีวัตถุมงคลเพราะต้องมีสถานที่นะค่าพิธีกรรมสวายพระแล้วก็ต่อยอดเรื่องของโบสถ์วิหารแต่ครั้งนี้นะบอกว่ากรรมฐานสมาธิเพียวๆนะฮะไม่ต้องเอาสตุ้งสตังค์นะครับมาทำบุญก็ได้หรือจะทำก็สร้างพระเพราะว่าเป็นวาระใกล้ๆก็จะเป็นช่วงที่เรารอพระศิวลีใช่ค่ะคืออีกสัปดาห์นึงเนี่ยเราก็ต้องลงพื้นที่กันไปที่วัดสมานมิตรเนาะฉะนั้นใครอยากจะร่วมบุญการนี้ก็สอบถามทีมงานหรือว่าจะไปร่วมบุญกันได้เลยแต่ว่ากสิณไฟเนี่ยอยากให้มากันเพราะว่าหลายท่านรอคอยสุดยอดนะใช่ค่ะคือห่างหายกันไปหลายเดือนนี่ก็ครึ่งปีแล้วนะคะที่หลายคนเรียกร้องเข้ามาฉะนั้นครั้งนี้อาจารย์จัดให้ฟรีๆจริงๆอยากจะให้มาเจอกันโรงแรม V1 โคราชอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอำเภอเมืองนะคะไปมาสะดวกเดี๋ยวเรื่องของแผนที่เนี่ยสัญญาว่าเดี๋ยวจะพยายามนำมาบอกกล่าวไว้ก่อนก็แล้วกันเร็วๆนี้นะครับวันนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับแล้วก็จะได้ท่านจะทราบว่าอยู่ตรงไหนไปง่ายๆนะครับไปเตรียมตัวกับหัวใจไปพอแล้วนะฮะได้ทั้งแผ่น VCD กสิณไปแล้วก็มีอย่างอื่นแจกอีกนะฮะจะแจกให้เยอะๆแล้วอบรมเรื่องของตัวเลขนะฮะให้ความรู้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวถือว่าอบรมเลยคือให้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขค่ะนี่แหละฮะแน่นอนนะก็ในเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเนี่ยโทรเข้ามาได้
จ้งชื่อนะคะแจ้งนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับแล้วลงทะเบียนแล้วต้องมานะคะเพราะว่าในเรื่องของอาหารว่างนี่ครัวถาเตรียมตัวต้อนรับเอาไว้และไหนจะมีในเรื่องของสถานที่ด้วยเราได้ต้อนรับทุกๆคนอย่างเต็มที่จริงๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งวาระคือเรื่องของการบูชานะพระศิวลีหรือว่าพระสามกษัตริย์เนี่ยเราจะได้ร่วมกันไปหล่อไปเททองหล่อพระกัน16กรกฎาคมนะคะที่วัดสมานมิตรฉะนั้นตอนนี้ก็ยังมีเวลาในการโทรเข้ามาสอบถามใครอยากจะบูชานะคะหรือว่าจองพระสามกษัตริย์ซึ่งต้องบอกว่าจัดทำเป็นวาระพิเศษเท่านี้ทำเนี่ยคือจะหล่อเนี่ยเท่าที่คุณผู้ชมได้จองเข้ามาเท่านั้นนะหรือว่าใครอยากจะร่วมกันในการร่วมบุญในการสร้างพระประธานไม่ว่าจะเป็นพระพุทธชินราชก็ได้นะคะพระศิวลีก็ร่วมกันได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เห็นตรงนี้วันที่16กรกฎาคมเนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้เททองหล่อหลอมแผ่นดวงเงินทองหน้าที่ครัวฐานลงอักขระเราไปเททองกันพร้อมๆกันวันนั้นเลยคือแผ่นดวงทั้งหลายนะที่ท่านได้ผมได้รับอธิษฐานจิตนะตั้งแต่ที่ศาลหลักเมืองก็คือวาระครบรอบ3ปีของฤทธิ์แล้วก็ที่ภูเขาทองนะครับวัดสะเกดแล้วก็มาที่วัดอรุณด้วยนะ3ที่เนี่ยท่านผู้ชมนะเห็นไหมฮะละเอียดจะตายพิธีกรรมผมไม่ปล่อยวางปล่อยว่างปล่อยเว้นว่าไอ้พิธีกรรมตรงนี้จะเว้นว่างไปรอคอยไปก่อนเขาไปทำทีเดียวเสียใจไม่ใช่ผมบอกว่าเป็นเจ้าวิธีเนี่ยไว้ใจผมเพราะนั้นสามกษัตริย์นี้ก็คือพระนะที่ท่านจะได้มีโอกาสได้รอหลอมพร้อมๆกันไปบางคนยังไม่เคยได้ไปวัดบ้านดงอำเภอชาติการนะฮะแล้วก็ที่ไหนฮะคลองบางนาเกลียไม่เคยไปวัดบ้านบากวัดบ้านตาเสกวัดวารีหรือเคยไปแล้ว อยากจะกราบไหว้ขอพรท่านองค์เล็กๆใส่รถก็งามนะฮะนำไปบูชาก็ดีนะเสริมสิริมงคลแล้วก็เกิดขึ้นจากแผ่นดวงนะแล้วก็จะมีมวลสารจากผู้บริหารจอมราชันเรามีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ดูว่ามันเป็นช่อเป็นหน่อเป็นการแตกเหล่าแตกก็ในเรื่องของทองเงินทองหน้าที่รอที่เป็นแบบว่าเป็นทองล้นด้วยนะนะทองล้นของครูพระพิราบก็อยู่ในครั้งนี้นะฮะแล้วไม่ได้ทำไว้เผื่อเฉพาะท่านจองท่านจะมาบอกโอ้โหบูชาเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะเสียใจก็ไม่ทำจริงๆดังนั้นคนจองก็เสียใจโอ้ว่าจานมีจำหน่ายอีกมันคือมันเป็นเฉพาะกิจเฉพาะการเฉพาะการหล่อหลอมครั้งนี้แล้วก็จบกันท่านก็สบายใจมูลนิธิก็จะไม่ต้องนะเหลือไว้ประเจ็บตัวแทนที่จะเอาเงินไปทำโบสถ์อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าถ้าเงินสร้างโบสถ์นะเงินสร้างโบสถ์เงินสร้างพระศิวลีย์ต่างเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ตะละบาทเนี่ยเก็บเล็กผสมน้อยกว่าจะเจรจาแล้วขอพรบารมีจากเทวดาเนี่ยให้ผู้มีจิตอันกุศลมีบุญที่ยิ่งใหญ่มาร่วมกันเนี่ยยากมากนะครับแต่ก็ไม่เกินกำลังฉะนั้นทำเถอะนะใครไม่ทำหัตถาก็จะต้องทำเพราะว่าหัตถาทำค่ะแล้วก็แม่ครูต้นบุญของเราด้วยนะเราได้เดินตามรอยบุญครัวฐานกันไปแล้วโบสถ์เนี่ย13หลังด้วยกันนะคะที่ยังคงดูแลในโครงการอย่างต่อเนื่องนะเราก็ค่อยๆเดินทางไปค่อยๆเดินคู่ขนานกันไปก็แล้วกันนะอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆในเรื่องของการที่จะร่วมบุญร่วมกุศลแต่ว่าอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะมีกันทั้งมวยมีอีกค่ะที่ครัวฐานพาลงพื้นที่ตลอดมิละครกุศลคืนชีวิตนะที่อ๋อเลยเพิ่งไปมาเพิ่งไปมาสดๆร้อนๆสุนัขที่คนต้องเกี่ยวเหงื่อแตกกันเลยทีเดียวนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยในโครงการเราเองก็ช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากน้องๆหนูๆที่เขาเจ็บป่วยนะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันแล้วก็มีอีกเขาอีกหนึ่งชีวิตที่เขาบอกว่ารอคอยการครูทักบอกว่าเราเอาข้าวเนี่ยไปช่วยเหลือสัตว์สี่ขาบ้างไหมพูดผิดไปแล้วข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่ของข้าวพอหัตถาเพราะว่าสุนัขคนไม่กินแล้วข้าวผมคนไม่กินสุนัขเลยเดี๋ยววันนี้ส่งมาเป็นเรื่องสนุกไฮนะครับก็ผมก็บอกก็สบายก็จริงไงก็สุนัขก็ต้องกินก็จะได้มีวิตามินเยอะสุขภาพที่ดีด้วยตอนแรกก็ทำให้คนกินเพราะก่อนเอาไปดูกันไปมอบให้เพราะว่าทุกชีวิตมีคุณค่าเสมอใช่แล้วนะเอาไปชมบรรยากาศดีกว่าเราไปลงพื้นที่กันที่บ้านสีขาหมาจรนะคะที่ลำลูกกาคลองสิบนะไปชมภาพเลยค่ะเดี๋ยวครับรอนังม่วยจัดรายการเสร็จช่วงเช้านะก็ไปเจอที่นั่นบ้านพักสีขาเพื่อหมาเดินทางเดินทางมาอยู่ที่นี่กันแถวประเวศเนี่ยที่หลงมาที่เขาจับแล้วก็ไกลปืนเที่ยงใครไม่เห็นเนี่ยเขาก็เอามารวมๆกันอยู่ที่นี่กันหมดหรือว่าพวกกู้ภัยหมาแมวไปช่วยมาก็เอามาฝากไว้ที่นี่บางตัวตาบอดสองตาใช่นะครับเนี่ยนะคะพื้นที่ตรงนี้นี่คือข้าวพรหัตถาพรหัตถาไรเบอร์รี่ไรเบอร์รี่นะคะนี่ข้าวเพื่อสุขภาพเลยเพื่อสุขภาพเลยครับคือเห็นคุณค่าของทุกๆชีวิตไงนะคะแล้วก็เสื้อแดงนั้นคือพี่ยุนะคะซึ่งดูแลอยู่ที่บ้านพักสีขาเพื่อหมาจรมั่วยังไม่หายไข้นะผู้ชมนะแล้วก็แบกไปจะไม่ออกกำลังกายกันวันนั้นแล้วสุนัขไม่ค่อยคุ้นกับเราเห่าตลอดหรือทักทายดีใจข้าวมาถึงที่เขาอาจจะดีใจว่าเขาเห็นข้าวครับข้าวมาถึงที่ที่นี่ข้าวคนจะเอามาบริจาคน้อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเม็ดประมาณ500กิโลนะครับ
500ชีวิตโลละ80อ่ะมีละครชาแนลนะคะวันนี้แล้วก็มวยแล้วก็ครัวฐานนะคะเราลงพื้นที่ค่ะมาอยู่ที่นี่เลยบ้านพักสีขาเพื่อหมาจรแล้วก็ข้างๆเราคนนี้คือพี่ยุนั่นเองเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ยุครับวันนี้เราก็มีโอกาสจากครอบครัวมีละครชาแนลจากบริษัทธรรมแล้วก็พิธีกรน้องมวยนิตาชวยักษ์ผมเองอาจารย์ณัฐาลิขิตมาพร้อมกับกำลังใจท่านผู้ชมแล้วก็ข้าวพรณัฐาข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับวันนี้ที่ต้องนำข้าวมาให้กับทางที่นี่เพราะว่าทราบมานะคะว่าน้องๆที่เนี่ยเขา500ชีวิตนะคะแล้วปกติเนี่ยเขาชอบทานข้าวมากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยหลังๆก็จะมีคนนำอาหารเม็ดมาให้ซะเยอะหน่อยเราก็เลยนำข้าวเนี่ยมาให้พี่ยุหุงหาให้500ชีวิตนี้เขาเป็นยังไงมายังไงเขาถึงมารวมตัวกันเริ่มต้นจากที่ว่าป้าจูกับพี่ยุว่าจ้าขายของตามตลาดนัดใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นจะใช้เงินส่วนตัวเลี้ยงเขาค่ะเห็นหมาที่ไหนเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็เอาเงินส่วนตัวไปเลี้ยงเขาปีนึงก็ใช้เงินไปร่วมหลายแสนเหมือนกันนะคะแล้วไปเอาเงินเอาทองมาจากไหนนะฮะมาดูแลทุกวันครับตอนนั้นป้าจู้เขาจะมีธุรกิจส่วนตัวค่ะแต่พอหลังจากนั้นก็เริ่มชวนพี่สาวคนนี้ลงตลาดนัดด้วยกันเขาถึงได้มาสัมผัสชีวิตหมาจรว่าเป็นการเป็นอยู่เขาเป็นยังไงเงินที่มีก็จะให้สุนัขหมดเลยใช่ใช่ค่ะพอหลังจากนั้นก็เราก็เริ่มเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าหลายชีวิตเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วค่ะการขายของมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันจะมาติดตรงที่ถ้าฝนตกเมื่อไหร่มันจะสะดุดทันทีค่ะเป็นบ้านจริงๆ เป็นคนที่ช่วยและให้จริงๆและพร้อมสละพื้นที่ค่าเช่าก็เป็นหมื่นต่อเดือนใช่ค่ะเดือนละ14,000ค่ะ2 ไร่ค่ะหายไปแล้วซื้อบ้านซื้อคอนโดได้จริงๆนะแต่ไม่เอามันดูแลสุนัขใช่ค่ะดูแลไม่เท่าไหร่ทราบมาว่าก็นอนอยู่กับพวกเขาตรงนี้นอนในนี้พี่เขาไปอาบน้ำเช้าค่ำสุดท้ายพี่ก็ต้องออกมานอนกับเขาทุกวันทุกคืนนะคะเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมสุนัขกองเดียวกองเดียวเหม็นจริงๆแต่นี่ประมาณเป็นนับเป็น500กองมารวมกันแล้วต้องเช็ดต้องชีต้องอะไรเห็นไหมเสียสละมากครับก่อนจะนอนกับเขาตรงนี้เมื่อก่อนจะมีเขาจะนอนอยู่กับพี่ในห้องก่อน13ตัวพอหลังจากนั้นก็เลยย้ายเขาออกมาข้างนอกไม่ได้หมาสวยงามหรอกหมาจรนี่แหละจ้าขี่เรือจะเป็นหมาแบบพันเล็กๆแล้วก็แบบเป็นโรคผิวหนังก็มีจ้ะดูแลใช่ก็พูดง่ายก็ถ้าเราอยู่กับเขาในห้องเราก็เหมือนกับว่านอนดมขี้ดมเยี่ยวเขาแต่สุดท้ายพี่ก็ต้องรับสภาพนี้ได้เพราะว่าพี่รักเขาท่านผู้ชมเนี่ยถ้าทราบไหมครับว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาหมาต่อทั้งต่อตัวเนี่ยถ้าป่วยเนี่ยนะเตรียมไว้10,000 บาทต้องมีจ้าตัวละ10,000ต้องมีถึงต้องห้วยเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาจะเป็นคลินิกเอกชนไงคะจ้ะแล้วไหนจะบาดเจ็บมาก็มีโดนทำร้ายมาก็มีรถชนก็มีโดนเจ้าของพามาส่งถึงที่ก็มีถ้าเป็นหมาพิการแบบนี้ก็จะมีอยู่ประมาณร่วม10 ตัวจ้ะนี่ค่ะถ้าอย่างนี้เขาโดนรถชนที่หัวชีวิตนี้ก็หมายถึงว่าเป็นอัมพาตชั่วชีวิตอะค่ะไม่สามารถเดินได้พี่ก็เลยต้องป้อนข้าวเขาทุกวันเป็นแบบว่าเป็นอาหารกระป๋องอะจ้ะถ้าเขาจะกินน้ำประมาณทุกชั่วโมงนึงพี่ก็จะเดินไปเอาน้ำให้เขากินนะคะจ้ะคือดูแลแล้วก็รักเขานี่จะบอกว่าเป็นห่วงเหมือนกันห่วงว่าถ้าวันหนึ่งป้าจู้เป็นอะไรหรือเราเจ็บป่วยเนี่ยกลัว500ชีวิตนี้เขาจะอยู่ยังไงเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะป้าจู้ที่ป่วยนะป่วยไปแล้วจ้ะจะเป็นอะไรฮะก็เห็นป้าจู้บอกว่าอาจจะเป็นเนื้อร้ายอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ขอไม่ให้เป็นดีกว่าเพราะว่าเด็กๆเขายังรออยู่อีกเยอะมากเลยแต่เชื่อว่าเขาทำวันอาจจริงๆเขาไม่เลี้ยงสเปะสปะเละเทะแต่ละทีแต่ละทีต้องเข็นต้องเลื้อโอ้โหสะอาดคือดูแลเหมือนเป็นสุนัขเป็นเพื่อนเป็นหมาของเรานี่แหละก็คือสมาชิกของเราใช่หนูเคยได้ยินคำหนึ่งบ้านต่างๆเนี่ยเขาจะชอบบอกว่าต่อให้พวกเขาไม่มีค่าที่ใครแต่เขาจะมีค่ากับพวกเราที่นี่ก็เหมือนกันใช่ทำไมรักขนาดนั้นที่นี่ก็พูดง่ายก็คือทุกชีวิตทุกตัวในความดูแลของป้าจูและพี่ยุจะรักเขาทุกตัวค่ะด้วยใจจริงนะคะถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะคะขอให้เลี้ยงแบบด้วยใจจริงอะจ้ะอย่าไปทำร้ายเขาเลยเพราะว่าเขาก็มีชีวิตจิตใจแบบเรานี่แหละถ้าเขาเลือกเกิดได้เขาก็อยากเลือกเกิดเป็นคนอะจ้ะบางทีคนก็ถูกทอดทิ้งนะฮะแต่ยังมีที่พึ่งนะฮะแต่ที่พึ่งหมาที่หายากแล้วหมาจรจัดเนี่ยในถ้าเลี้ยงเนี่ยหัดคุมกําเนิดกันให้เป็นทีนี้คุมกําเนิดทุกตัวที่นี่เน้นคุมกําเนิดทุกตัวจ้ะเห็นรู้สึกมีลูกมันหลงมันก็มีที่เห็นเป็นลูกหมานี่คือเอามาฝากไว้จ้ะแล้วก็ไปจ้ะแล้วก็ไปแล้วก็ไปแต่พี่ก็สามารถเลี้ยงเขาโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้จ้ะนี่นะวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะก็เดือนหนึ่งก็ค่าใช้จ่ายต่อเดือนใช่ไหมคะ
300,000 นะจ๊ะ300,000บาทโอ้พระเจ้านะฮะที่ว่าป้าจูสามารถทำให้เด็กๆได้ทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าเป็นผลมาจากว่าทุกคนที่ใจบุญเมตตาเด็กๆทั้ง500ชีวิตจ้ะอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนบอกนิดนึงประจําตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลอง10อาจารย์จังหวัดปทุมธานีจ้ะง่ายๆผ่านคลอง7นะฮะพอจะเลี้ยวขวาไปมีมรีไม่ไปตรงมาตลอดพอเจอคลองลำลูกกาคลอง10แล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะแล้วเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายมาประมาณ2กิโล2กิโลก็จะเจอป้ายให้เลี้ยวขวาวันนี้ต้องบอกว่าเราเล็งเห็นถึงชีวิตนะอีกหลายร้อยชีวิตที่ก็ต้องใช้คำว่าตาดำๆอะค่ะใช่เขาก็มีชีวิตมีจิตใจแล้วบวกกับคนที่มีจิตอาสาแบบนี้นะเราเองก็เลยอยากจะมอบทั้งข้าวพอหัตถาให้นะคะแล้วก็ทุนทรัพย์ปัจจัยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปดูแลรักษานะทั้งป้าจูเองนะฮะแล้วก็คุณน้องหมาเนี่ยครับมอบให้นะฮะส่วนหนึ่งเลยที่พวกเราครอบครัวไม่ละท่าจะแนวนะฮะเอามามอบเป็นฝันกำลังใจให้คนดีๆในสังคมมีพื้นที่ยืนและช่วยกันเพราะค่าใช้จ่ายเยอะเอาครับให้ป้าจูเลยค่ะนั่นนี่เลยนะคะแล้วก็มอบให้นะเป็นขวัญเป็นกำลังใจละกันเพราะว่าเขาต่อสู้ค่ะแล้วก็รักทุกๆชีวิตเสมือนลูกของตัวเองเราจะได้เห็นบรรยากาศข้างในเราเข้าไปข้างในได้เพราะว่าข้างในได้น้องๆไม่ดุเลยไม่ดุเลยไม่กะด้วยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเข้าไปกันค่ะมาน้องมวยไปเจอนะจ๊ะไม่ต้องท่านผู้ชมเห็นแล้วสนุกสนานไงก็นี่แหละฮะก็เหมือนหนึ่งชีวิตนะที่เราต้องดูแลดูคอยชีวิตที่เราต้องสานเขาดูตอนนี้ตาบอดทั้งสองข้างพักตาก็เป็นยังไงนะเหมือนตอนนั้นถูกทำร้ายมาทำร้ายมาถึงแล้วหมอสั่งต้องพักตาออกทิ้งไปเลยเขาเลยตาบอดนี่จะกัดก็เล่นไม่มีตัวจะกัดก็มีว่าน้องสาวผู้ชมไม่ดูหรอกปีนก็มาครึ่งหน้าแข้งไม่ดูจริงๆไม่ดูมาทักทายครับใช่คือหมาพวกนี้บางทีก็ถูกทำร้ายมาก็มีกลัวระแวงกันบ้างนะฮะเนี่ยค่ะก็เป็น500ชีวิต500ชีวิตนะฮะที่ประตูได้ประกอบชีวิตขึ้นมานะครับให้เกิดขึ้นแต่ถามว่าเขารับเพิ่มไหมเขาก็พยายามดูนะที่เท่าดีสุดคือถ้าเยอะไปอ่ะกำลังที่การดูแลไม่พอนะฮะคือเรารู้เลยแหละว่าบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอไปถึงจุดๆนึงที่เขาคนเลี้ยงสุนัขเยอะๆรับหมาเยอะครั้งนึงจำได้ป่ะที่สระบุรีอ่ะจำได้น้ำท่วมสุดท้ายหมาตายดูคอยคอเป็นเบื่อนะฮะที่สระบุรีคุณอะไรนะที่ไปออกรายการเราชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นผู้ชายนานละเขาเมียก็เป็นมะเร็งเหมือนกันใช่ในเรื่องของสุขภาพก็ได้นะคะนำในส่วนของปัจจัยนะที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันแล้วก็รวมไปถึงค่าผ่อนทานจากของครัวทานนี่แหละเห็นหน้าเฟซน้องมวยเนี่ยก็จะเห็นเรื่องราวใครทำร้ายสุนัขนะฮะนะฮะเขาก็จะพรรณนายาวยืดจนป่าเฟซนั้นครับมาใหม่เราก็ช่วยดูแลน้องมวยมีความผูกพันกับสุนัขเยอะมากค่ะจริงๆเมื่อก่อนผูกพันกับตุ๊กตาเนอะได้ไปคุยกับหมาแล้วกับหมาแทนแล้วมีปัญหากับหมาทั้งบ้านไหมหมาไม่เลี้ยงเนี้ยหมาไม่เลี้ยงมีค่ะอ๋อสุดท้ายแล้วก็ตกลงกันได้เดี๋ยวใครให้ไปอ่ะสุนัขนั้นเนี่ยแหละค่ะวันนี้ค่ะครับวันนี้แหละค่ะเนี่ยก็นี่แหละค่ะนี่เป็นอีก500ชีวิตที่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีชีวิตมีจิตใจเหมือนกันนะคะแล้วก็ในโครงการมิราเคิลหมากุศลคืนชีวิตดูแลหมดเลยคือจริงๆไม่ได้ผมเพิ่งมาดูแลตัวนี้นะท่านผู้ชมมาตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วโอ้โหสมัยก่อน
จำได้น้ำท่วมไหมก่อนหน้าใช่อาหารนี่ไม่ใช่ร้อยสองร้อยกระสอบนะเยอะมากยกไปนี่ประมาณเต็มคันรถของคนก็ด้วยแล้วก็ต้องไปสามสี่ร้อยกระสอบด้วยใช่เนี่ยแหละค่ะนะก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเด็กน้อยต่างๆหรือว่าโครงการโรงเรียนต่างๆก็ตามยังไม่จบตรงนี้โครงการแบบนี้ยังเดินหน้ากันต่อครับยังเดินหน้ากันต่อไปกับโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเป็นยังไงจะคืนชีวิตใครอีกคืนชีวิตใครอีกไม่คืนชีวิตแล้วค่ะแต่นี่เป็นหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนไม่เชื่อว่ามักจะมีความกังวลเรื่องของที่อยู่อาศัยว่าเจ้าที่เจ้าทางเอ๊ะส่งผลกับบ้านเราหรือเปล่าหรือว่าการที่เราย้ายไปอยู่บ้านหลังนึงทำไมถึงมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าเรื่องของสุขภาพมาใช่หรือว่าอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยกันนะส่วนใครมีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาค่ะที่4221606วันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับพระศิวลีมหาลาภนั่นเองนะคะที่เห็นด้านหน้าแบบนี้ผ่านพิธีมาแล้วด้วยนะคะก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบชื่อนามสกุลข้อความค่ะแล้วก็จังหวัดนะส่งมาที่4221606ประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ